เราว่ากันต่อประเด็นเรื่องกัญชาไม่รู้หรือไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงหรือไม่ประการใดที่เมื่อวานนี้นำเสนอไปคุณปิยังกูลอายุ31ปีเดินทางไปโรงพักภาชีเจริญเข้าแจ้งความประคดีกับชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ30ปีปรากฏภาพคือคุณปิยังกูลเนี่ยเดินมาดีๆชายคนนี้ท่านผู้ชมฮะตรงเข้าทำร้ายด้วยการชกเข้าที่ปากหนึ่งครั้งจนได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามห้างซีคอนบางแคระหว่างที่ผู้เสียหายชายคนนี้ก็คือคุณปิยังกูลเดินผ่านจุดเกิดเหตุก็แค่เดินสวนทางมาไม่ได้มีอะไรมาก่อนวงจรปิดจะเห็นชัดเลยถูกทำร้ายด้วยการชกเข้าที่ปากหนึ่งครั้งวงจรปิดจับภาพอย่างนี้นี่แหละแล้วก็โพสต์ภาพความเสียหายที่ใบหน้าเลือดกบปากแบบนี้ณเวลานั้นเนี่ยมีความพยายามจะขอความช่วยเหลือจากรปภ.คอนโดอพาร์ตเมนต์ระแวกนั้นและต่อมาไปแจ้งความทีแรกเจ้าตัวโพสต์ตั้งข้อสงสัยดูเหมือนตำรวจจะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรไทยคล้ายๆกับว่าคนบ้าจะไปทำอะไรกับเขาได้เป็นการโพสต์บอกเล่าเรื่องราวแต่สุดท้ายล่าสุดตำรวจก็จับกุมครับฝ่ายสืบสวนสน.ภาษีเจริญจับกุมหลังจับสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายพรชัยอายุ32ปีซึ่งมีหมายจับเดิมตั้งแต่ธันวาปี66เป็นหมายจับศาลอาญากรุงเทพในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรของสน.ท่าเรือมีหมายจับค้างเก่าอยู่ตำรวจก็เลยไปติดตามจนสามารถจับกุมนายพรชัยอายุ32ปีได้หลังจากจับกุมตำรวจก็ตรวจค้นไปพบกัญชาและอุปกรณ์การเสพกัญชาที่กระเป๋าสะพายนะคะพรชัยให้การว่าตนเองเสพกัญชาค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะนำตัวพรชัยส่งพนักงานสอบสวนสน.ภาษีเจริญหลังจากนั้นก็นำส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะคะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นของสน.ท่าเรือด้วยคือมีหมายเก่าด้วยแต่นี่ เราไม่รู้เลยว่าใครเดินมาจากไหนยังไงจู่ๆเปรี้ยงเขาให้แล้วนี่ถ้าเขามีมีดจะทำยังไงอันนี้ใกล้ตัวแต่เขารับว่าเขาเสพกัญชาจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือไม่ประการใดไม่รู้หลักอ่ะ